าทุน500เนาะต้นไปแล้วต้นนะครับต้นลิงเนี่ยใช่ไหมที่บนนั้นเอาตะไคร้ออกแบบได้ครับจะเห็นไหมแต่ที่นี่จะเห็นตัวจิ้งหรีดกว่าถ้าไม่คนมันถ้าไม่คนมันหนีเข้าในแผงคายหมดเลยหน่อยหนูไปดูเลยเด็ดดูเลยเออดีเหรอคนท้องเหยียดตั้งแต่ตื่นแล้วเปียกเป็นเป็นมองสีมันกูเอาปืนยิงมันเดี๋ยวมันก็ตายหมดละตัวเสื้อใจนะถุงเป้าอันนี้อันนี้บ่เป้าอันนี้ขี้มันน่ะอันนี้ขี้มันบ่ย่อยๆนี่ครับน้องพ่อมานี่ทีเดียวละไปกับบ้านแรกไปหาพี่เลยนี่อย่าได้ออกเปิดขายก็ได้หมดไปเลยไปได้ลูกไปได้มันไปได้โอ้ตัวโตมันหรอกไปเลยไอ้นี่ไงเป็นซอกนี้แล้วนี่ยังแฟนน้อยแมวแมวครับผมแนะนำตัวนะครับพี่ชื่อสมเพชรต้าวงครับตอนนั้นพอดีทำอยู่โรงงานครับทำจิวเวลรี่อยู่แล้วก็พอดีอยากจะทำอาชีพเสริมพอดีมีพี่อยู่คนหนึ่งเขาเพิ่งเปิดตัวแล้วพอดีไปเจอแกก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็เอามาทดลองดูครับครับตั้งแต่ทำมานี่เป็นไงฮะธุรกิจก็ไปเรื่อยๆครับดีครับดีขึ้นทุกปีผู้บริโภคส่วนใหญ่นี่ใครที่ไหนมาที่มาซื้อทั่วแม่สอดครับทั่วอำเภอแม่สอดส่วนหนึ่งจะข้ามไปต่างประเทศพม่าครับส่งข้ามไปฝั่งนู้นขอเลี้ยงตุ๊กแกครับพอดีตัวนี้เป็นอาหารของตุ๊กแกพอดีลูกค้าฝั่งพม่าที่ฮู้จักก็มีหลายคนครับก็เลยติดต่อเข้ามาเลยส่งข้ามไปส่วนหนึ่งจะเป็นอาหารสัตว์อาหารสัตว์ 70%30% นั่นคืออาหารคนขายยังไงฮะจำหน่ายยังไงครับขายเป็นตัวครับ100ตัว40บาทตกตัว40ตังค์ครับครับผมแล้วอย่างกรณีที่ซื้อไปเป็นอาหารสัตว์นะฮะเหมือนกันครับเหมือนกันราคาเดียวกันหมดครับทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กราคาเดียวกันหมดแล้วแต่ผู้บริโภคจะต้องการแบบไหนเอาไซส์ไหนได้หมดทุกไซส์ครับครับส่วนผู้ที่ต้องการจะเอาไปเลี้ยงเนี่ยจะแนะนำได้ไหมฮะถ้าจะเลี้ยงนี่คือจะต้องบอกล่วงหน้าเพราะว่าจะต้องเตรียมพันธุ์เตรียมอย่างไว้แล้วก็จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปครับถึงจะได้ความรู้ที่แน่นที่สุดครับศูนย์นี่คืออะไรฮะตั้งแต่ศูนย์คือตั้งแต่เริ่มผสมดินที่จะให้มันไข่ครับวิธีการดูแลใส่น้ำใส่อาหารเตรียมอุปกรณ์การอยู่ของจิ้งหรีดครับโรงเรียนไหนสนใจเข้ามาได้ครับมาดูงานได้พร้อมที่จะสนับสนุนน้องๆ นักเรียนทุกคนครับมันจะขึ้นมาละเออน้องมาแล้วลูกมีคนดำขึ้นมาได้คนมาซื้อที่ห้องก็ลืมเปิดไว้ชน281มีฟาร์มจิ้งหรีดพีเจฟาร์มด้วยเฮ้ยทำข้าวลูก